ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะยะจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจ่าก็จะพาตัดแกนและบิดในกระถาง8นิ้วนะคะลูกค้าต้องการค่ะยะจ่าก็เลือก2ต้นใหญ่ๆสุดท้ายนะคะยะจ่าก็นี่ค่ะใหญ่จริงๆเลยใหญ่นะคะโอ้โหเกือบ2คืบนะคะทรงพุ่มเขาใหญ่มากนะคะและต้นนี้กำลังเริ่มโตค่ะแต่ว่ายะจ่าต้องตัดแล้วแหละเพราะว่าลูกค้าเขาอยากกินผักเราก็เลยแบบหมดแล้วมันไม่มีผักให้ลูกค้าแล้วตอนแรกยะจ่าว่าจะเอาไปฝากร้านนะคะก็ต้องตัดสินใจตัดแล้วค่ะค่อยเลี้ยงใหม่นะคะสวยนะคะเนี่ยค่ะปลูกใส่กระถางเป็นไม้ประดับได้ค่ะวันนี้ก็อยากจะตัดเลยนะคะตัดเลยดูยะจ่าจะถอนต้นออกมาได้ประมาณนี้นะคะก็มีใบเหลืองเราก็เอาออกไปเนี่ยค่ะใหญ่มากเป็นเล็กบิดนะคะดูสิคะต้นใหญ่ใบไม้สวยเราก็เอาออกไปเดี๋ยวเอาไปล้างให้ลูกค้านะคะก็กระถางนี้ก็ตัดมาก่อนค่ะไม่เก็บแล้วค่ะเดี๋ยวปลูกใหม่ยะจ่าตัดผักยะจ่าจะเลอะนะคะยะจ่ากลัวแบบไปตัดเอาโคนถ้าเกิดเราตัดติดตรงนี้เกินไปเวลาเราจับอะค่ะมันไม่มีที่จะจับเราต้องเผื่อที่จับไว้ด้วยค่ะอันนี้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะใหญ่ๆเลย2ต้นนะคะต้นใหญ่2ต้นต้นเดียวก็เต็มกระมังแล้วค่ะ2ต้นก็เต็มกระมังค่ะวันนี้ยะจ่าก็พาตัดแกนและบิดนะคะตัดแค่นี้นะคะพาตัดแกนและบิดในกระถางค่ะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ